สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการ Food for Life ครับวันนี้ผมอดิเรกโสภาครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พื้นที่ของอำเภอบางกระทุ่มบางกระทุ่มนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับเรามาพบกับเกษตรกรที่ปลูกถั่วฝักยาวแล้วไม่เคยได้ถั่วขนาดนี้มาก่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเกษตรกรเราไปรู้จักกับผู้บริหารศูนย์ก่อนนะครับพี่คนแรกครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะนิสาพรมมาศศูนย์นุชฟลายสาขาบางกระทุ่มค่ะอีกท่านนึงครับสวัสดีครับผมจุลินพรมมาศครับเป็นผู้บริหารศูนย์นุชฟลายเช่นกันพี่ลำพูนสังนวลนะครับเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรครับอ๋ออีกท่านนึงครับพี่ผู้หญิงจ้าฉันลำพานสังนวลค่ะครับจ้าเกษตรกรทำข้าวแล้วก็ทำผักแล้วก็ถั่วฝักยาวอ๋อทำถั่วฝักยาวตรงนี้นะครับวันนี้เรามาพบกับเรียกว่าถั่วฝักยาวนะครับพี่ลำพานนะครับเป็นผู้ฉีดยาเองด้วยแล้วก็เป็นคนปลูกเองพร้อมกับพี่คำพูนใช้นุชฟลายไปแล้วกับถั่วเป็นไงบ้างพี่ก็ดกดีจ้ะถั่วดกดีดกดีเนาะได้น้ำหนักจ้ะจาก20เม็ดฝักครึ่งโลตอนนี้ถ้าฉีดนุชฟลายน้ำหนักจะดีได้เหลือ16ฝัก17ฝักครึ่งอ๋อคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใช้นุชฟลายประมาณ21ฝัก22ฝักจะได้1กิโลครึ่งกิโลได้ครึ่งกิโลครับคุณผู้ชมเท่าที่21ฝัก22ฝักได้ครึ่งกิโลฉีดนุชฟลายแล้วเหลือประมาณ17ฝักครึ่งกิโล10ถึง15ฝักน้ําหนัก15ฝักได้ครึ่งกิโลโอ้โหแสดงน้ําหนักดีขึ้นแล้วการออกดอกออกผลออกฝักพี่ผลผลิตติดผลดีจ้ะครับใช้นุชฟลายติดผลดีปกติมันจะติดแค่ฝักเดียวถ้าไม่ใช้อันนี้มันติดพี่สาดู2ฝักสองฝักค่ะอ๋อสองฝักคู่ปริมาณการปลูกเนี่ยพี่ปลูกกี่ต้นกี่เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ร้อยกว่าหลุมอ่ะวันนั้นดูที่จดวัน190หลุมนั่นแหละคนน้องชอบเป็นคนเยอะผมถามพี่ลำพูนให้พี่ลำพูน190หลุม190หลุมเก็บได้วันละกี่กิโลตอนนี้เหลือประมาณเอาตอนนั้นเหรอตอนที่เริ่มเก็บผลผลิตขึ้นมาครับใช่ครับ10กว่าโล10กว่าโลตก20โลอ่ะตีสัก20โล20โลต่อแค่ถั่วแค่190หลุมจ้ะอ๋อครั้งละ20โลครั้งละ20กิโลกรัมปกติถ้าพี่ไม่ได้ใช้นี่มันเคยได้ขนาดนี้พี่ไม่ได้อ่ะจ้ะไม่ถึงจ้ะเพราะไม่ค่อยดกไม่ค่อยดกอยู่ที่วันละกิโลตอนนั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ใช้7 8โล8โลต่อจริงไงพี่เอ้ยแล้วตอนนี้ได้20โลต่อวันประมาณโอ้โหเดินเพิ่มมาตั้งร่วมๆ10กว่าโล10โล12โอ้โหเยอะมากครับวิธีการฉีดวิธีการใช้นุชฟลายเนี่ยพี่ใช้ยังไงบ้างเริ่มต้นคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยพี่ที่ใช้สูตรนะสูตร1สูตร1กับเคียร่าใหม่คุณผู้ชมบางทีจะงงห้าซีซีต่อน้ำ20ลิตรอย่างละ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเขาจะแนะนำมาอ๋อทางศูนย์สาขาบางกระทุ่มแนะนำมาค่ะใช้เกินนี้ครับใช้สูตรหนึ่งกับเคียร่าฉีดกี่ครั้งครับตอนที่มันเล็กๆจำได้ไหมไม่ต้องฉีดบ่อยจ้ะเพราะฉีดก็ละไอ้สักอย่าง10วันต่อหนึ่งครั้ง10วันฉีดครั้งหนึ่งครับแล้วประมาณกี่เที่ยวครับสูตรหนึ่งกับเคียร่าก็ถั่วนี่มัน55วันได้เก็บครับจ้ะก็ฉีดประมาณ3ครั้งอ๋อสูตร1กับเคียร่า3ครั้งนะครับพอเริ่มออกดอกก็เดือนกว่าก็เริ่มออกดอกก็ฉีดสูตร2สูตร2มาดูหน่อยสูตร2ใช้สูตร2สูตร2กับเคียร่ากับเคียร่านะครับคือสูตรนี้นะครับจ้ะสูตรนี้อัตราเท่าไหร่ครับก็5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรอย่างละ5ซีซีจ้ะแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยจ้ะอืมเป็นละอองครับเมื่อกี้ไม่มาดูตอนที่ไม่กำลังฉีดยาอยู่พอดีครับพี่จ้ะโอ้โหก็ใช้ประหยัดนะพี่ 5cc นะพี่นะโอ้โหพี่สุรินทร์ครับในฐานะผู้บริหารศูนย์บางกระทุ่มดูแปลงถั่วฝักยาวแล้วเป็นไงบ้างพี่ก็ชื่นใจเกษตรกรที่ว่าเราได้นำพาสิ่งของดีๆมาให้เขาครับแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนครับรายได้เสริมจ้ะเป็นรายได้เสริมจริงๆพี่มีอาชีพทำนาคือตำนาคือข้างหลังถั่วฝักยาวเนี่ยใช่ตรงนี้ค้าขายก็ตำนาก็ใช้ด้วยใช้ด้วยใช่ไหมใช้ได้ค่ะอ๋อตอนแรกที่ว่าฉีดยาคุมขยะมันมาโดนถั่วฝักยาวมันเหลืองหมดเลยฮะมันเหลืองเหลืองตลอดแถวแล้วน่ะแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โห
จะตายเลยเนี่ยโอ้โหเลยก็ต้องเลยต้องฟื้นฟูอ๋อฟื้นฟูยังไงลองเล่าให้คนผู้ชมฟังตัวนี้ฉีด2ตัวนี้ก่อนฉีดเพราะเขากำลังจะเริ่มโตไงอ๋อใช้สูตรหนึ่งเคียร่าฉีดเพื่อฟื้นฟูจากที่เหลืองๆพี่ก็กลับมาเขียวเนี่ยไม่ธรรมดานะถั่วจะเป็นชรานะไม่ฉีดเคียร่าไม่ฉีดไอ้นี่นะไม่ฉีดนุ่นไลนะอ๋อคือปกติมันต้องมีชราแต่พอเนี่ยฉีดเนี่ยใบข้างล่างยังสดยังเขียวอ่ะดูไปข้างล่างหน่อยมาดูที่พี่อ่ะดูกล้องเดี๋ยวผู้ชมดูใกล้ๆครับผมตรงไหนที่มันดูใบข้างล่างหน่อยพี่เนี่ยล่างสุดนั่นแหละยังเขียวธรรมดาเนี่ยเขาจะตายไปหมดเลยนะแล้วก็ฝากเขานะคะจะมีตั้งแต่ข้างล่างยันถึงข้างบนเลยนี่ค่ะนี่จะดูสนะดอกครับคุณผู้ชมเลยค่ะนี่มีทุกอันนั้นเลยค่ะมีดอกเพราะว่าเขาฉีดนูตฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งกับเพียร่าจึงได้ฟื้นฟูขึ้นมาดีกว่าเก่าจากก็คิดว่าตายแล้วอ่ะแต่คิดว่าตายแล้วยังฟื้นคืนมานี่เป็นถั่วเขาเรียกว่าถั่วเนื้อยาวพันเนื้อครับครับนี่คือเกษตรกรที่ใช้จริงนะใช้ได้จริงๆเลยนะฮะมั่นใจขนาดนี้เลยพี่จะใช้มาตลอดอ่ะขอเบอร์โทรบอกคุณผู้ชมหน่อยเบอร์โทรพี่ลำพันธ์0871994289พี่นิสานี่อยู่ที่บางกระทุ่มเป็นศูนย์สาขาบางกระทุ่มได้เบอร์โทรกับที่อยู่นิดนึงครับพี่สาค่ะ0872064119ค่ะ0872064119ค่ะโทรสอบถามได้ทุกเวลาค่ะครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะสอบถามว่าดีจริงๆไหมคุณนิสาค่ะโทรสอบถามได้นะครับได้ค่ะก็อยากแนะนำให้เกษตรกรทุกคนที่ทำผักทำนาข้าวนะคะให้ใช้นูตฟอร์ไลท์สูตร1สูตร2พร้อมกับเทียร่าค่ะครับใช้ดีค่ะใช้ดีนะพี่ลำพูนว่ามีจะฝากให้กับคุณฟังคุณผู้ชมทางบ้านครับฝากให้เกษตรกรใช้กันทุกคนที่ทำไร่ทำสวนทำนาเนี่ยครับ ใช้ดีมากครับครับประหยัดนะจ้ะ 5cc ค่ะใช้ 5cc เนาะใช้น้อยด้วยต่อน้ำ20ลิตรครับสุดท้ายแล้วก็จะให้ทางเจ้าของศูนย์สาขาบางกระทุ่มนะครับฝากเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนูตฟอร์ไลท์ค่ะอยากให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจลองใช้ดูค่ะบริษัทนูตฟอร์ไลท์นูตฟอร์ไลท์สูตร1นูตฟอร์ไลท์สูตร2พร้อมด้วยเคียร่าแล้วก็จะมีคุกปุ๋ยอ่ะค่ะขอให้เกษตรกรได้ลองใช้ดูค่ะรับประกันคุณภาพค่ะครับพี่สุรินทร์บ้างครับครับขอให้ผู้ชมทั้งทั่วประเทศที่ได้รับชมของนูตฟอร์ไลท์อยู่ขอให้เปิดใจเถอะครับของนูตฟอร์ไลท์ดีจริงๆอย่างคำกระล่ำลือครับผมสุดท้ายเราทั้ง5คนนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ